สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทำแถบพลังชีวิตนะครับโดยใช้จะมีแถบพลังชีวิตที่ทำจากอีลาสนะครับแล้วก็จะเอ็กพอร์ตออกเป็นไฟล์ PNG ผมตั้งชื่อว่า Image หัวไว้ตรงหน้าจอเลยโอเคแล้วก็เซฟไปเลยครับนี่เราก็จะได้ภาพไอ้ตัวนี้มาอยู่หน้าจอก็เปิด Unity ขึ้นมาเลยครับ New Project ผมก็จะเซฟไว้ตรงDesktop นี้ครับ binp ตั้งชื่อว่า health test เป็น 3D create project เลยโอเคครับหลังจากที่ create project ผมจะทำเป็นบล็อกขึ้นมา2บล็อกคลิกบล็อกหนึ่งให้ลบคลิกบล็อกหนึ่งให้เป็นบวกไปที่ผมก็ไปคลิกที่เอทนะครับผมจะให้คลิกคิ้วอย่างเงี้ยครับคลิกที่คิ้วเนี้ยให้เป็นอะไรดูวิเคราะห์มาเป็นคิ้วที่2จะเกี่ยวขึ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วกันแล้วก็คลิกขวาเอาแคนวาสขึ้นมาเลยครับเอ้ยรูปภาพที่มียังไม่ได้ออกมาเลยจะลากเข้ามาใส่ตรงนี้เลยครับคลิกที่รูปภาพแล้วก็ไปที่เปลี่ยนเป็น Sprite 2D and UI มันมีอยู่2อันแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น Multiply แล้วก็ Sprite Editor ครับคลิกแล้วก็ไปตรงที่สไลด์ก็สไลด์มันก็จะแยกให้เป็น2อัน2ชิ้นตามที่เราต้องการแล้วก็ Apply นะครับแล้วก็จะมันก็จะเป็นแบ่งออกมาเป็น2อัน Image 0 Image 1โอเคครับแล้วเราก็คลิกขวา UI Canvas ต้องการ Fix Scale with Screen Size ตามขนาดย่อใหญ่แล้วก็คลิกขวา Image ครับตัวนี้ก็จะเอา Image ที่เป็นส่วนสีส่วนพื้นหลังมาก่อนนี่ส่วนพื้นหลังไปที่กดที่ image ที่เรามาแล้วกด F ครับเพื่อโฟกัสมาจุดที่เราต้องตัวที่เราเลือกอยู่อันนี้ผมจะเป็นพื้นหลังของพลังชีวิตนะครับโอเคแล้วกดอะไรนะครับแล้วก็กดดูวิเคราะห์ image ตัวนี้ครับ Ctrl D ก็จะดูวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปที่แถบสีแดงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง image type ให้เป็นfilletตรงนี้เปลี่ยนเป็น horizontal ลองเลื่อนดูก็จะออกมาประมาณนี้ครับตัวที่ลดตั้งชื่อว่า bar image bar โอเคตั้งชื่อ image bar อย่างแรกจะเขียนสคริปต์ว่าให้คลิกกล่องฝั่งซ้ายให้เกิดอะไรกล่องฝั่งซ้ายให้ลบกล่องฝั่งขวาให้บวกก็จะเขียนฟังก์ชัน create c sharp ขึ้นมาเขียนฟังก์ชันว่าคลิกบล็อกโอเคแล้วก็ enter เปิดสคริปต์ขึ้นมาเลยครับเมาส์คลิกมันก็จะเป็นฟังก์ชัน void on mouse down ว่าพอคลิกแล้ว debugทำไมล็อกเกอร์ล่ะล็อกคลิกอันนี้คือทำให้รู้ว่าเราคลิกแล้วเอ้ยเปลี่ยนเป็นโอเวอร์ดีกว่าเพราะเมาส์คลิกมันต้องคลิกอันนี้เป็นโอเวอร์โอเคให้มันดีบักโอเวอร์ขึ้นมาแล้วก็จะไปที่กล่องแรกให้เมาส์โอเวอร์ลากสคริปต์มาใส่เลยครับแล้วก็ลองเล่นดูนี่ครับพอเราเมาส์โอเวอร์มันก็จะทำงานนี่เมาส์โอเวอร์ทำงานเอาก็ไม่ทำงานโอเคอย่าลืมว่าเมาส์เราจะคลิกโอเวอร์ได้ที่มีอะไรเกี่ยวกับบล็อกของเราต้องมีบล็อกคอลไลเดอร์ด้วยนะครับถ้าไม่มีมันจะไม่สามารถคลิกหรือว่าโอเวอร์ได้เลย
อันนี้ผมทำม็อกคลิกแรกแล้วก็จะทำค่าพลังชีวิตเวลาเมาส์โอเวอร์แล้วให้ก็ต้องคลิกขวาเกรดสคริปต์ขึ้นมาตัวหนึ่ง HP ผมตั้งชื่อว่า HP เฉยๆครับก็ประกาศค่าพลังชีวิตภาพปิดมีค่าเป็น int พลังชีวิต int แล้วก็อันนี้ชื่อว่า max HP max health ภาพปิด int health เป็น health เฉยๆแล้วก็ค่าเริ่มต้นก็จะให้ health เท่ากับ max health แล้วก็จะใส่ผมจะเอาสคริปต์ HP นี่ใส่ตรงบาร์ตรงแคนวาสเลยครับแม็กเท่ากับ100ยังไม่เซฟซีนเลยซีน HP พอเราเริ่มต้นเฮลก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับแม็ก HP แม็กเฮลโอเคผ่านพอผมจะให้คลิกกล่องแล้วก็ไอ้ HP ลดใช่ไหมครับการที่จะเรียกใช้ HP นี้เพราะว่ามันอยู่คนละสคริปต์เราก็ต้องประกาศต้องทำให้ไอ้ตัวเนี้ย HP สามารถสคริปต์ตัวอื่นเรียกใช้ได้ public static ตามด้วยชื่อ HP ชื่อว่าอะไร this HP แล้วก็เรียกตัวเขาเองด้วยใช่ this HP เท่ากับ this เท่ากับตัวเขาเองเท่ากับตัวเขาเองแล้วก็พอเวลาเราเอาเมาส์ไปโอเวอร์กล่องให้ HP ลดก็เขียนว่า HP มันยังไม่เจอครับเดี๋ยวต้องเซฟใหม่อันนี้ผมก็อาจจะเป็นบั๊กของตัวโปรแกรมก็ได้ Open box ขึ้นมาไหมเป็นสคริปต์ขึ้นมาใหม่เซฟก็เมาส์ดาวก็ HP เนี่ย HP ขึ้นมา dot this HP เดี๋ยวเครื่องค้างครับสักครู่ครับลบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นHP เมื่อกี้เครื่องอะไรครับแล้วก็ this hp dot hp นี่dot heal ลบเท่ากับอย่างเช่นผมให้เวลามาโอเวอร์ลบเท่ากับ1 debug ผมก็จะ debug dot log debug พลังชีวิตของแต่ตอนนี้มาดูว่ามันลดไหมเวลาเรามาไปโอเวอร์มันลดไหมโอเคเราก็มาเริ่มทำนี่ครับเห็นไหมพลังชีวิตตอนนี้มีมังกี้61นี่ครับรถจนติดลบไปแล้วอ๋อโอเคพอมันลดแล้วผมก็จะให้มันลดเฉพาะที่ตอนที่เราคลิกโอเคอันนี้ลบไปเลยไม่ต้องลบก็ได้คัดไว้ก่อน if getไม่ใช่ input ที่ครับ input.get mouse down โดยการคลิกเมาส์0เมาส์0คือเมาส์ซ้ายนะครับเมาส์1คือเมาส์ขวานี่เมื่อเราคลิกถึงจะลดทีละ1ด้วยโอเคนี่ตอนนี้เราชี้ไม่เกิดอะไรขึ้นพอเราคลิกนะครับ9199 98 97 96เงี้ยครับโอเคตอนนี้เลือดติดลบเราก็จะทำให้เราก็จะให้ HP เนี่ยให้บาร์มันลดตามให้บาร์ไอ้สีแดงๆนี่ลดตามพลังชีวิตของเราเราก็จะโหลดสไปค์มาก่อนนะครับ dot ไม่ใช่ y dotdot load spike it ผมพิมพ์ spike ดูไหม load dot spike
PRITE น่าจะถูกไม่ก็เลิกเดี๋ยวผมลืมประกาศบาร์มาพับบิท image เป็น image เฉยๆนะครับ image แล้วก็ image bar hp แล้วก็มันเข้ามานะครับเพื่อประกาศตัวแปรผมทำเมื่อกี้พอโหลดแล้วก็โหลด image มานี่ครับที่เราต้อง image bar hp dot sprite เท่ากับ resource resource dot load sprite i เท่ากับ sprite ตามด้วยชื่อบาร์ที่อยู่ด้านนอกชื่อบาร์ของเราที่อยู่ด้านนอกชื่อบาร์ของเราชื่อเนี่ย image bar ตั้งชื่อว่า image bar แล้วพอมาดูข้างนอกก็จะให้เราลาก image bar ใส่ตัวเนี้ยครับ image bar hp จะลากใส่หลังจากนั้นก็ไปที่ฟังก์ชันอัปเดตครับ image bar dot fill mount ทั้งหมดเท่ากับ mat นี่ mat dot love force เดี๋ยวผมว่าผมเขียนผิดนะเนี่ย fill mount ก่อนครับเท่ากับ bar dot fill mount แล้วก็ force hp เฮลแล้วก็หารด้วย force max hel ลดค่าเป็น nerf โอเคแล้วก็ลองคลิกดูครับลดที่นั่นหนึ่งใช่ไหมลดที่หนึ่งมันยังน้อยไปหรอจะเห็นไม่ชัดสังเกตว่าลดลงเรื่อยๆคลิกหลัวๆก็จะลดลงเรื่อยๆครับนี่ลดแล้วคือมันเห็นไม่ชัดผมก็จะทำให้มันลดเยอะกว่านี้หน่อยนี่เวลาคลิกบล็อกเนี้ยลดทีละ5แล้วกันครับโอเคก็จะลดทีละ5หลังจากนั้นพอลดแล้วก็จะสามารถให้มันบวกได้พอคลิกกล่องนี้แล้วให้มันบวกผมก็จะเอาตัวเดิมเนี่ยครับดูวิเคทขึ้นมาคลิกขวาดูวิเคทผมชอบใช้คลิกแล้วก็คอนโทรลดีครับนี่แล้วก็เปิดขึ้นมาอันนี้ต้องปิดไปก่อนนะครับมันเป็น1ใช่ไหมครับก็ตั้งค่าตรงนี้ให้เป็น1เหมือนกันแต่พอคลิกตรงนี้ให้เป็นบวกโอเคพอเป็นบวกแล้วก็มันอยู่ในคำตัวนี้ยังไม่มีสคริปต์เราก็สคริปต์1มาใส่ครับนี่คลิกลบพอคลิกตัวนี้ให้บวกนี่ก็จะบวกลบบวกสังเกตว่ามันเกิน100ครับเราก็จะเช่นสมมติถ้าลบเหมือนกันลบมันก็จะเกิน0มันติดลบไปเรื่อยๆเราก็จะไม่เขียนเช็คตรงนี้ไม่ให้มันเกินบล็อกธรรมดากับบล็อก1ก็ต้องเขียนเหมือนกันโอเคก็อีฟขึ้นมาอีกตัวนึงตัวนี้คือบล็อก1บล็อก1คือบวกเนาะบวกไม่ให้เกิน if hp. อ้าวชิบหาย hp เดี๋ยวไม่เข้าใจเหมือนกันครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องปิดสคริปต์ใหม่แล้วเปิดใหม่if hp dot this hp dot hel น้อยกว่าเท่ากับ99เท่ากับ max hp น้อยกว่าเท่ากับ hp
.this.mac.hp คือถ้ามันน้อยกว่า mac.hp mac.hp คือ100มันถึงจะสามารถเข้าเงื่อนไขนี้ได้มันถึงจะสามารถบวกได้แต่ถ้ามันมากกว่า mac.hp ก็อันนี้เป็นค่าบวกส่วนตัวนี้เป็นค่าลบตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลบแล้วตัวนี้ก็คือจนมากกว่าเท่ากับ0ถึงจะสามารถเข้าถึงจะสามารถลบได้นี่อ๋อยังไม่คลิกเลยผมเอามาไม่หมดครับเดี๋ยววางใหม่นี่ตัวนี้เป็นลบมันไม่มีอะไรมาคัดตัวนี้ก็คลิกตัวนี้แล้วบวกต้องน้อยกว่าถึงจะบวกผมเขียนโค้ดสลับกันหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับมันจะไม่บวกต่อเลยอ้าวตัวนี้น่าจะเป็นบล็อกลบ HP น้อยกว่าน้อยกว่าไหม HP ถึงจะลบพิกบล็อกบล็อกชีตัวนี้เป็นบวกก็ต้องให้มันมากกว่าสิผมเริ่มเปลี่ยนมากกว่าเท่ากับ0โอเคเกิดอะไรขึ้นเอไม่สิตรงนี้ต้องเท่ากับมากกว่าโอ้ยเดี๋ยวคัดไว้มากกว่า0 1จะสามารถลบได้มากกว่าเท่ากับ0 1จะสามารถลบได้แต่พอจะบวกมันต้องน้อยกว่าแม็กน้อยกว่าเท่ากับนี่ hp.max อ๋อผมเข้าใจผิดสับสนนิดหน่อยครับลบเนี่ยลองคลิกไปเรื่อยๆติดลบแค่5ไม่เป็นถึงไหนพอบวกจะบวกไม่เกิน105นั่นสังเกตดีบักตัวนี้ครับนี่105หยุดที่105ครับแล้วหลังจากนั้นพอเนี่ยมันลดอยู่แค่นี้ผมต้องการให้มันบวกเลขขึ้นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคลิกก็มาที่อัปเดตมาที่ตัวแปลตรงนี้ก่อนpublic int speed คือความเร็วของการบวกเลขอย่างเงี้ยบวกเอ้ยบวกพลังชีวิตแล้วก็ int mod ใช้ mod เข้ามาช่วย if modมอดกับอะไรมอดกับสปีดเท่ากับ0แต่มาเข้าครั้งหนึ่งก็ให้มอดบวกอย่างเช่นเราใส่ค่าสปีดตรงนี้ให้เป็น20พอเข้าทำงานมาถึงอัปเดตนี้เข้ามาถึง20ครั้งพอเท่ากับ0ปุ๊บมันก็ถึงจะเข้าเงื่อนไขผมก็จะให้ hell บวกเท่ากับ2บวกทีละ2 mod เท่ากับ0ให้รีเซ็ตค่าใหม่เข้ามาพวกเทสดูนะครับเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่นี่ต้องเซ็ตค่าสปีดก่อนความเร็ว10ค่อยสามารถค่อยบวกทีหนึ่ง
เนี่ยครับโหลดแล้วโหลดแล้วนี่มันจะขึ้นปุ๊บคือมันเร็วไปครับผมจะเอาสัก30โอเคถ้าผมปล่อยมันจะขึ้นเป็นช่วงนี่ครับนี่คือความเร็ว30แต่มอดนี่ก็จะเกินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอ้พวกนี้มาขั้นเหมือนกันเนี่ยเทคนิคเดียวกันคือไม่ให้ HP มากเกินมากกว่าอันนี้คือมากกว่า0ก็คงเป็นเจ้าตัวนี้น้อยกว่าแม็กเก็ตพีเท่านั้นหนึ่งจะบวกให้เราก็ copy ตัวนี้ไปเลยนี่มาเขียนข้างในตรงนี้เหมือนกันครับวางคัดพวกนี้มาเลยคัดไว้เอามาไว้ในเงื่อนไขของตัวเนี้ยมันน้อยกว่าแม็กเก็ตพีมันถึงจะทำงานโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมาดูนี่ตอนนี้สังเกตดูนะปุ๊บปุ๊บคือมันจะไม่ทำงานเกินโอเคมันก็จะเท่ากันเป๊ะทำงานอัตโนมัติปุ๊บปุ๊บปุ๊บบวก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 ไม่เกินเหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามดูคลิปมาเรื่อยๆวันนี้สอนเก็บแคนวาสก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ